ช่วงที่3ของรายการนะครับเราก็ยังมีความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันเช่นเคยครับวันนี้มีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของบุรีรัมย์เรื่องของทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับมาฝากกันด้วยครับติดตามใน TPL Today ครับเรื่องของฟุตบอลไทยอยู่กับน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีโอ้โหหลายเรื่องเลยราวจริงจังเยอะแยะจริงจังเยอะแยะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจริงจังแค่ไหนครับแค่ไหนเรียกจริงจังเชิญเลยครับเราให้จบเลยไหมคะเชิญเลยครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงTPL Todayค่ะกับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะวันนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะในศึกคิงส์ครับก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะคุณผู้ชมในทีมชาติไทยค่ะก็มีการที่จะเตรียมอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้นะคะโดยโคซิโก้ค่ะก็มั่นใจว่าการอุ่นเครื่องครั้งนี้ทำให้ลูกทีมได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะเฮดโค้ชของทีมชาติไทยเชื่อการอุ่นเครื่องนัดส่งท้ายกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดณสนามไอโบบายสเตเดียมในวันพรุ่งนี้จะทำให้ลูกทีมได้ประโยชน์มากที่สุดในการเตรียมความพร้อม3นัดก่อนลุยศึกคิงส์ครับครั้งที่43ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ณจังหวัดนครราชสีมาค่ะการอุ่นเครื่องก่อนเตรียมทีมสู้ศึกคิงส์ครับทีมชาติไทยนะคะเริ่มต้นเสมอขอนแก่น FC 1ประตูต่อ1ก่อนชนะนครราชสีมามาสเตอร์ FC 1ประตูต่อ0เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโคซิโก้ค่ะกล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีในการอุ่นเครื่อง3แมตช์ซึ่งจะทำให้แฟนบอลต่างจังหวัดมีโอกาสเห็นผลงานของทีมชาติไทยตอนนี้สภาพร่างกายของนักเตะโดยรวมถือว่าน่าพอใจส่วนเกมอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นแมตช์ที่ลูกทีมน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากทีมปราสาทสายฟ้ามีนักเตะหลายรายที่เคยผ่านเวที AFC Champions League มาแล้วนะคะเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับปรุงทีมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลุยศึก Kings Cup ค่ะมาถึงข่าวที่เรียกว่าเป็นทีมที่มีคนเชียร์มากที่สุดทีมหนึ่งนะคะอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะก็วันนี้มีการออกมาเผยแล้วนะคะของคุณเนวินชิดชอบค่ะว่าเหตุใดจึงปล่อย2นักเตะอย่างคาเมโลและปาตินโยค่ะต้องทำความเข้าใจคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเผยสาเหตุการปล่อยตัวคาเมโลกอนซาเลสและคาเปียปาตินโย2แนวรุกคนสำคัญออกจากทีมเนื่องจากเชื่อมั่นฝีเท้าของดิโอโก้ลุยซันโตดาวยิงคนใหม่มากกว่าค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสการตัดสินใจของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างหนักนะคะเมื่อปล่อยคาเมโลและปาตินโยที่ทำรวมกัน69ประตูตลอด2ปีที่ค้าแข้งในประเทศไทยหัวเรือใหญ่ทีมปราสาทสายฟ้าค่ะกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะคะที่มีการปล่อยตัวนักเตะเก่าเพื่อนำมาสร้างทีมให้แข็งแกร่งเช่นเดียวกับสาเหตุของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเนื่องจากคาเมโลก็ปัจจุบันมีอายุ32ปีแล้วส่วนกรณีของปาตินโยค่ะเป็นมุมมองของสโมสรจากไชนีสซูเปอร์ลีกว่านักเตะมีความสามารถเพียงพอคุณเนวินกล่าวเสริมว่าหากเทียบค่าตัวระหว่างดิโอโก้ลุยซานโตกับ2ผู้เล่นที่ปล่อยตัวออกไปดาวเตะชาวบราซิลเลียนมีค่าตัวถูกกว่ามากรวมทั้งยังเคยผ่านการเล่นลีกสูงสุดของบราซิลกับสโมสรพัลเมิราสมาแล้วโดยเรื่องในสนามฟุตบอลไม่เพียงแค่การมีฝีเท้าดีเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมของนักเตะอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่ยืดเยื้อมานานพอสมควรนะคะกับการค้างค่าเตะของสิงห์ท่าเรือค่ะค่าจ้างนักเตะนะคะของสิงห์ท่าเรือก็วันนี้นะคะก็จะทำมันจะทำให้สิงห์ท่าเรือเนี่ยเสี่ยงตกชั้นเรามีผลงานการเผยของสิงห์ท่าเรือนะคะสำหรับการที่จะทำให้แฟนคลับจะทำให้ทีมไม่ตกชั้นนะคะสมชายชูบุญชุมค่ะเฮดโค้ชของการท่าเรือ FC เผยแฟนคลับสโมสรรวมทั้งพนักงานของการท่าเรือค่ะเตรียมนัดประชุมเพื่อลงขันนำเงินไปไกลเกลี่ยกับสิงห์ท่าเรือก่อนหน้านี้ค่ะการท่าเรือ FC ไม่ยินยอมให้ TPL หักเงินงวดแรกจากกรณีค้างค่าเหนื่อยมาติอัสคริสเตนดาวเตะทีมชาติลิกเทนสไตน์ทำให้มีความเป็นไปได้นะคะที่จะถูกลงโทษโดยการหักคะแนนหรือปรับตกชั้นคุณสมชายยังเผยว่าบรรดาแฟนบอลและพนักงานของการท่าเรือเตรียมมีการประชุมใหญ่ช่วงเย็นวันนี้ค่ะณสนามแพทสเตเดียมประเด็นหลักคือการหาเงินให้ได้มากที่สุดก่อนนำไปไกล่เกลี่ยกับสิงห์ท่าเรือบอร์ดบริหารของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะการกุนซือของการท่าเรือค่ะก็ยังเผยต่อว่าจากกระแสข่าวทำให้นักเตะในทีมกว่า 80% ไม่มั่นใจอนาคตว่าในการค้าแข้งในศึกไทยพรีเมียร์ลีกต่อไป
ที่เขาจะมีซึ่งเขาหวังว่าบทสรุปน่าจะไม่เกินในสัปดาห์นี้ค่ะมันเป็นหนังสือจากกีฬาเนาะนี่เป็นก๊อปปี้คือเขาก็ชี้แจงมาว่าเขาเนี่ยได้ส่งมอบเขาจะทำไมครับมาที่ข่าวของ BG กันบ้างนะคะก็ตัดสินใจปล่อยสุรเดชธงชัยค่ะไปร่วมปตท.ระยองค่ะบางกอกการ FC ค่ะปล่อยตัวสุรเดชธงชัยมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์ไปร่วมทัพปตท.ระยองน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1เป็นที่เรียบร้อยนะคะเหลือเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะสุรเดชย้ายจากอสสภา M150 สระบุรีมาร่วมทีมบางกอกกลาส FC ช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วนะคะแต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็น11ตัวจริงได้เมื่อลงสนามทั้งหมด24นัดทำได้2ประตูในช่วงปิดฤดูกาลนี้ค่ะบางกอกกลาส FC ได้ปล่อยขุนพลตัวหลักออกไปหลายรายนะคะอาทิฟาเวียร์มิเชลินีเทโรยุกิโมนิวะและภูริทัศน์จาริกานนท์มาถึงข่าวของโคราชกันบ้างค่ะก็ปัดว่าจะคว้าโอฮันซ่ามาร่วมทัพค่ะคุณอุทัยมิ่งขวัญผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีน้องใหม่ของไทยพรีเมียร์ลีกปฏิเสธข่าวเตรียมคว้าแฟงโอฮันซ่าอดีตดาวยิงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมค่ะพร้อมยืนยันเปิดตลาดซื้อปิดตลาดซื้อขายเล็กแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟงโอฮันซ่านะคะก็เคยทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะด้วยการคว้าตำแหน่งดาวซันโวสูงสุด19ประตูและนำทีมคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปี2011ก่อนตัดสินใจไปค้าแข้งต่างแดนกับกรอยเทอร์เฟิร์สในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีค่ะและอิลาคริสสโมสรของกรีกของกรีซนะคะขออภัยค่ะรวมทั้ง NK เซสเวเต้กาซาเกร็บค่ะในลีกรองของโครเอเชียแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนล่าสุดค่ะคุณอุทัยกล่าวว่าทางสโมสรไม่ทราบเช่นกันค่ะว่าข่าวลือมาจากแหล่งใดอาจมีการพูดคุยในแคมป์แล้วมีข่าวหลุดไปหรืออาจเป็นข่าวที่มาจากบรรดาเอเจนต์นักเตะนะคะอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่านครราชสีมาจะไม่มีการซื้อนักเตะเพิ่มเติมอีกแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบวันในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและวันนี้ค่ะหมดเวลาของที่พิรุเดย์และดิฉันแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอยุธยา FC ได้รับข่าวร้ายหลังจบเกมอุ่นเครื่องแมตช์เปิดบ้านเสมอกับราชนาวี1-1เมื่ออังคารที่ผ่านมาเมื่อสรศักดิ์แก้วอินตาแนวรับกัปตันทีมได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัว 4-6 สัปดาห์จากจังหวะที่ปะทะกับนักเตะราชนาวีทำให้มีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อน่องซ้ายพลาดลงสนามช่วงต้นซีซั่นเป็นที่แน่นอนรัตนชัยส่องแสงจันทร์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งทีมเพื่อนตำรวจได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมรักษาตัวอย่างน้อย2สัปดาห์ส่งผลให้ต้องถอนตัวออกจากทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วการบาดเจ็บของรัตนายยังส่งผลให้เพื่อนตำรวจเหลือรักษาประตูให้ใช้งานได้เพียง1รายเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือเฉลิมเกียรติสมบัติปันเพราะก่อนหน้านี้สมพงษ์ยอดอาจก็ได้รับบาดเจ็บมาแล้วอัลฟอนเซนโตร FC คว้าตัวยูจิฟูนายามะมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นของทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดมาร่วมทัพด้วยสัญญา2ปีจากการเปิดเผยของสรันสันติพัฒนาชัยประธานสโมสรทีมอินทรีทับฟ้าระบุฟูนายาม่าถือเป็นตัวหลักของอาร์มี่ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมามั่นใจการเข้ามาของนักเตะจะเป็นกำลังสำคัญของทีมได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเราครับเรามีผลการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกครับซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อเย็นที่ผ่านมานี่ครับมาฝากกันครับพักครู่เดียวครับ